แต่อันนี้สังเกตดูใบเขียวแล้วเนี่ยใบใหม่ๆมันจะใหญ่ขึ้นใหญ่กว่าเดิมใบดีขึ้นดินเนี่ยมันไม่เป็นอย่างนี้ปกติเนี่ยดินมันจะแข็งมันจะแข็งดินมันจะแข็งทำแล้วก็ลดทำแล้วก็ลดก็ดีดินดีขึ้นดีขึ้นเยอะนุ่มเลยนะมันดีขึ้นสำหรับใครที่มีปัญหาเรื่องการเกษตรสามารถสอบถามมาได้ที่ทางกำลังแผ่นดินไกอาพาวเวอร์ได้เลยนะครับเพราะทุกปัญหาเรื่องการเกษตรมีคำตอบที่ไกอาพาวเวอร์ครับพี่วัดปลูกต้นไม้แบบไหนคะผสมกันผสมกันใช่ค่ะคือเคมีด้วยอินทรีย์ด้วยผสมแต่ว่ามันก็ไม่ค่อยงามไม่ค่อยงามอันนี้กี่ต้นครับเนี่ยปลูกให้กันกี่ต้นทุเรียนตอนนี้น่าจะสักมันต้นเล็กต้นน้อยด้วยก็น่าจะประมาณเกือบร้อยอ่ะปลูกทุเรียนนนส่วนเล็กๆเล็กๆต้นที่เก่าแก่ที่สุดนี่กี่ปี5ปีใช่มั้ยโอ้ก็แสดงว่าได้ลูกมาแล้วได้แล้วค่ะนี่พี่วัดมาลองของไกอาแล้วเป็นยังไงบ้างคะโอเคเลยเป็นยังไงผลแตกต่างเป็นยังไงบ้างคะคือใบมันจะเขียวเนี่ยสังเกตดูเนี่ยฮะใบมันเขียวใบมันเขียวขึ้นแล้วก็ดินเนี่ยมันไม่เป็นอย่างนี้ปกติเนี่ยดินมันจะแข็งดินมันจะแข็งแล้วเราใช้ไอ้ตัวใบไม้ที่เขาบอกให้เอาใบไม้มาใส่ใช่ครับอันนี้เราก็ทำน้ำหมักมาได้สักประมาณ2เดือนแล้วค่ะทำแล้วก็ลดทำแล้วก็ลดก็ดีดินดีขึ้นดีขึ้นเยอะดินนุ่มเลยนะมันดีขึ้นเนี่ยกับอย่างเงี้ยกับงามเห็นไหมพี่พจน์นะอันนี้เริ่มมาทำที่แบบของทางคุณไงฮะว่าให้เอาเศษวัสดุมาใส่นะคะแล้วก็เอาน้ำหมักเนี่ยฉีดใส่สูตรน้ำค่ะดีขึ้นเลยเพราะปกติแล้วเนี่ยใบเมื่อก่อนสมัยก่อนปลูกใบไม่เขียวอย่างนี้นะฮะใบจะเหลืองแต่อันนี้สังเกตดูใบเขียวแล้วเนี่ยใบใหม่ๆมันจะใหญ่ขึ้นใหญ่กว่าเดิมใบดีขึ้นเมื่อก่อนนี้เราก็ไม่คิดว่าเศษวัสดุมาใส่กลัวว่ามันจะมีเชื้อโรคเชื้อราเชื้อโรคใช่แต่พอมาใส่แล้วโอ้ดีขึ้นเลยแล้วก็เราใช้กล้วยมาทำร่มด้วยก็เลยโอเคเลยยังไงนะครับฝากทุกคนกดติดตามช่องกำลังแผ่นดินไกอาพาวเวอร์สด้วยนะครับโดยสามารถพิมพ์ค้นหาได้ที่ Google เลยนะครับโดยพิมพ์คำว่ากำลังแผ่นดินไกอาพาวเวอร์สตามนี้เลยครับและสำหรับใครที่อยากซื้อผลิตภัณฑ์ของทางไกอาพาวเวอร์สตอนนี้ทางไกอาพาวเวอร์สได้มีแอปพลิเคชันเป็นของตัวเองแล้วนะครับมีชื่อว่าไกอามาร์เก็ตสามารถสอบถามวิธีการดาวน์โหลดกับทางแอดมินได้เลยนะครับสุดท้ายนี้สำหรับใครที่มีปัญหาเรื่องการเกษตรสามารถคอมเมนต์ไว้ที่คลิปต่างๆได้เลยนะครับหรือสอบถามผ่านทาง LINE OAที่ขึ้นอยู่ที่หน้าจอนี้ได้เลยนะครับเพราะทุกปัญหาเรื่องการเกษตรมีคำตอบที่ไกอาพาวเวอร์สครับ